ที่พูดกรีดนี่ผมไม่ได้พูดที่ไปฟังลงกรีดฝ่ายค้านอะไรนี่ผมไม่เคยไปว่าไม่เคยไปกรีดหรือไม่ว่าอะไรผมบอกไม่วิจารณ์เรื่องเสนอแก้มาตรา1แต่ขอแนะนำเรื่องความมั่นคงในภาคใต้ว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่ามาตรการดีกว่าเดิมเนี่ยต้องระวังเพราะเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อวันที่8เมษายน2544มาแล้วอันก่อให้เกิด4มกราคม2547อันนี้คนรุ่นนั้นเนี่ยพ่อหรืออยู่น้อยที่จะรู้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดมันเกิดพรรคคุณอดิศรเนี่ยที่เป็นตัวธรรมดาแต่ว่าไม่ไปว่าทุกคนนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนทำผิดอย่างนั้นครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรอย่าไปทำอะไรที่ผิดพลาดขึ้นไปอีกเพราะว่าพอผิดพลาดแล้วนี่แก้ยากครับเห็นไหมครับแต่วันนั้นวันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าผมก็จะคุณอนิสรเรียนจับประเด็นไม่ถูกอันนี้ก็จะจับประเด็นไม่ถูกเพราะผมคือคนหนึ่งที่ไม่รับรู้ฉบับนี้ผมไม่เกิดไปวิจารณ์คนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียงแต่ผมเสนอแนะว่าควรจะคุยทุกฝ่ายผมต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนสมาชิกซึ่งเขาผมไม่อยากเป็นแขกแต่เป็นเรื่องเขาชวนผมมาคุยด้วยเพื่อเราจะหาแนวทางว่ากระบวนการแก้ควรจะเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นถึงค่อยไปดูรายละเอียดว่าอะไรที่ควรแก้ไขต่อไปครับผมแต่ว่าไม่ได้ต้องยอมรับว่าผมคือคนเดียวนะที่กล้าท้วงว่าอย่าไปทำอะไรนอกกฎหมายใช้ความเป็นขันตามกฎหมายผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกมุสลิมทำผิดจัดการตามกฎหมายพุทธทำผิดจัดการตามกฎหมายอย่าไปเลือกปฏิบัติและอย่าไปใช้การนอกกฎหมายนี้จะเป็นผลตามมาผมก็คนเดียวที่ท้วงเวลานั้นแต่คนอื่นก็ไม่ฟังนะครับพรรคของคุณอดิศรเนี่ยภาคใต้เราถึงเกิดปัญหาทุกวันนี้เพราะว่าพรรคเหล่านี้คือตัวที่สร้างปัญหาเพราะวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่เราต้องมั่นใจเพราะความมั่นคงเนี่ยทดลองไม่ได้ครับถ้าเสื่อผิดพลาดเนี่ยแก้ยากเห็นไหมครับตั้งแต่8เมษายนปัจจุบันนี้ผ่านมากี่ปีแล้ว44วันนี้เกือบ20ปีแล้วนะครับที่ผ่านมามีคนสูญเสียจากความผิดพลาดทั้งนั้นจนถึงวันนี้คือ